แบบนี้นะโอ้โหทุกคนได้กินอุ้ยร้อนร้อนร้อนมาค่ะทุกคนวันนี้พามากินสุกี้หม้อไฟน้ำซุปกระดูกหอมๆแบบนี้กันนะอันนี้เขาจะเป็นกระดูกหมูตุ๋นด้วยนะนี่ครับเป็นหม้อไฟใหญ่ๆยักษ์แบบนี้นะคะกระดูกหมูตุ๋นสุดยอดตอนนี้เราอยู่ที่บางแสนเนาะใช่แล้วที่สำคัญคือหมูแบบนี้หากินยากมากนะเขาจะเป็นหมูหมักเนาะหมูสุกี้แบบนี้แล้ววิธีกินของเขาก็คือตีรวมกับไข่ไปแบบนี้เลยจ้าใช่อันนี้เราตามหามานานอยู่เหมือนกันนะในชลบุรีจะเป็นหมูหมักแบบชิ้นนุ่มๆหนาๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับเตรียมไปเลยก็ได้กินง่ายๆสไตล์เราอยู่แล้วแต่จะบอกว่าตื่นเต้นมากหม้อเขามีอันนี้มาให้ด้วยเธอดูนี่นี่นี่จะเป็นนี่จะเป็นตัวหมุนอันนี้มันจมอยู่ในน้ำซุปใช่ไหมพอเราหมุนมาปุ๊บมันจะขึ้นมาเลยเราไม่ต้องไปคนควานหาอะไรแบบนี้เนาะใช่คือเนื้อหมูก็จะแบบไม่ลอยไปในน้ำซุปเยอะเนาะเธอเนาะใช่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านมาเดะซุกี้หม้อไฟเต็นท์ขาวนะฮะจะอยู่ที่บางแสนสาย2ซอย1นะครับที่นี่เขาก็จะขายเป็นเซตๆนะฮะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่อะไรแบบนี้นะฮะหรือถ้าใครอยากสั่งเพิ่มอันนี้เขาก็แอดออนได้นะฮะจะมีรายการเมนูให้เลือกเยอะมากน้ำซุปเขาก็มีให้เลือก2ตัวนะฮะจะมีเป็นน้ำซุปผักนะครับกับน้ำซุปต้มกระดูกหมูนะฮะหอมมากทุกคนอันนี้ที่เราเลือกมาจะเป็นน้ำซุปต้มกระดูกหมูนะทุกคนหมูแผ่นหนึ่งก็คือชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่จริงเข้าใจแบบนี้ฮะนี่การจิ้มเดือดๆฮะไปฮะเป็นไงเธอหมูคือนุ่มมากเธอแล้วมันเหมือนมีกลิ่นหอมเต้าหู้ยี้นิดนึงอ่ะดูชิ้นหนึ่งเห็นไหมมันจะเป็นแบบเหมือนเต้าหู้ยี้เคลือบอยู่เลยเนาะแบบนี้นะฮะเป็นแบบซุกี้สูตรโบราณแล้วน้ำจิ้มเขาว่าเผ็ดหอมมากน้ำจิ้มเดือดๆเผ็ดๆแบบนี้นะฮะดูสนใจมากเพอร์ฟิวเขาจะเหมือนซุกี้โบราณเลยอ่ะใช่นี่เธอคิดหมูขึ้นมากว่านี้หมูเยอะไปหมดจะบอกว่าน้ำจิ้มที่นี่นะคะเขาจะมีให้เลือก3แบบนะทุกคนอันเนี้ยจะเป็นแบบเผ็ดมากนะที่มีโรยงาอยู่แล้วก็อันนี้จะเป็นเผ็ดน้อยนะพี่เขาบอกว่าเป็นเผ็ดจากซอสพริกนิดหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วที่นี่จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วแบบข้นๆแบบนี้นะฮะข้นมากเธอหมูที่นี่เขาก็จะมีหมูนุ่มโรยงานะทุกคนแล้วก็เป็นหมูนุ่มมาเดะอันนี้เขาบอกว่าจะหมักกับซอสเต้าหู้ยี้เนาะแล้วพวก3ชั้นกุ้งเกี๊ยวหรือว่าเนื้อก็มีเหมือนกันเนื้อแบบนี้นะฮะอันนี้เราสั่งแอดออนได้นะกุ้งอยากให้ดูกุ้งเขาตัวใหญ่มากครับทุกคนกุ้งดูเทียบกับนิ้วน้องแจ่มนี่เขาแกะเปลือกนะเห็นไหมตัวใหญ่จริงใส่ลงไปเลยที่นี่เขาจะแกะเปลือกแล้วก็เอาเส้นดำออกให้แล้วด้วยนะตัวใหญ่จริงฮะทุกคนใส่อันนั้นด้วยเกี๊ยวอะไรใส่ไปเลยตัวใหญ่เน้นกินทีเดียวไงอันนี้เราสั่งแอดออนมาเพิ่มนะก็จะมีแอดออนให้เพิ่มหลายอย่างอยู่อันนี้ด้วยใส่ไปเลยเธอกินทีเดียวเป็นซุกี้หม้อรวมทุกอย่างอยู่ในหม้อเลยชอบน้ำจิ้มมากนี่ราดไปเยอะๆเลยคือฟิลน้ำจิ้มเขาจะเหมือนซุกี้โบราณเลยไม่ได้เหมือนน้ำจิ้มแบบสมัยเนี้ยจะเป็นน้ำจิ้มอันนี้ที่น้องแจ่มราดอยู่จะเป็นน้ำจิ้มเผ็ดนะฮะใช่ราดตรงๆเผ็ดจริงแล้วหมูเขาชิ้นใหญ่จริงเนาะเธอความจำของหมูชิ้นนึงนะฮะโอ้ชิ้นใหญ่ๆไปฮะมันหอมเนาะน้ำซุปเขาดีอ่ะแล้วกินกับหมูช่ำๆแบบเนี้ยนี่ให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงน้ำจิ้มซุปเครือแบบนี้เนาะเด็ดดวงแล้วจะบอกว่าอันนี้คือทีเด็ดเลยฮะทุกคนจะเป็นกระดูกหมูตุ๋นอ่อนๆมาแบบนี้นะฮะนี่เขาต้มมาในน้ำซุปนะจริงๆอ่ะเขาจะมีมาให้อยู่แล้วนะประมาณ 2-3 อันเนาะแต่นี้เราสั่งแอดเพิ่มมาอีกนะคือด้วยความอยากกินไงดูดิหูความน่ากินแม่จ๋า เป็นกระดูกหมูตุ๋นน้อนๆแบบนี้นะฮะโอ้โหคือให้เยอะมากนะสั่งแอดมาเนาะคือเต็มหม้อเลยว้ายต้องตักน้ำซุปเขาราดไปด้วยเธอพี่เขาบอกว่าน้ำซุปอันนี้เหมือนตุ๋นยาจีนมาด้วยสวีดูให้ดูเท็กเจอร์น้ำซุปนะฮะนี่เป็นแบบนี้นะฮะหอมหูยถ้วยใหญ่มากยังไม่หมดนะนี่ที่ตักมาเนาะอันนี้คือกินเลยไม่ได้นะลิ้นพองแน่นอนพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนนี่กุ้งสุกหมดแล้วกุ้งตัวใหญ่ๆนะฮะอันนี้ขนาดสุกแล้วนะเธอยังใหญ่ขนาดนี้ใช่นี่ฮะกุ้งหมูอันนี้น่าจะเป็นเกี๊ยวอะไรนะที่เธอสั่งมาเกี๊ยวหมูหรือเกี๊ยวเดี๋ยวลองกินดูนี่ฮะหมูชิ้นแต่แบบนี้มันก็สะดวกดีเนาะเธอคือหมูมันไม่ลงไปอยู่ก้นๆแล้วเราก็ไม่ต้องควานหาแบบต้องอันนี้นี่จริงๆอ่ะหมูอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเอาตะเกียบคีบได้เลยเนี่ยเห็นป่ะมันจะแยกน้ำซุปขึ้นมาเลยเนาะใช่ตะเกียบคีบได้เลยลาบแบบนี้นะโอ้โหทุกคนได้กินอุ้ยร้อน ดูเสียงคนครางเดี๋ยวขอลองน้ำจิ้มของแบบไม่เผ็ดของเขาบ้างนี่อุ้ยแต่น้ำจิ้มเขาเข้มข้นนะเนี่ยเธอดูสีดิอันนี้คือแบบว่าไม่เผ็ดนะแต่สีทำไมมันน่ากลัวกว่าเผ็ดวะเธอเนาะแต่เขาบอกว่าเขาจะเป็นเผ็ดจากซอสพริกนิดหน่อยแค่นี้ตัวเนี้ยใช่น่ากินมากฮะเธออันนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งเห็นไหมเนี่ยเกี๊ยวกุ้งคือตอนสั่งก็หิวไงตาไม่ดูเลยแต่กุ้งตัวใหญ่ๆนะหมูชิ้นใหญ่ๆอะไรแบบนี้เนาะนี่เดี๋ยวเธอดูกุ้งให้ดูกุ้งกุ้งตัวใหญ่จริงว่ะเธอนี่เห็นไหมฮะประมาณนี้ฮะไปฮะ
เป็นไงอร่อยมากแต่จริงๆน้ำจิ้มอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดนะคือมันออกแบบเปรี้ยวๆหวานๆอ๋อเผ็ดปลายๆนิดๆนะใช่ใช่ถ้าคนไม่กินเผ็ดผมว่ากินได้นะตัวนี้เมื่อกี้ผมแตะลิ้นไปแล้วแต่ถ้าใครที่แบบชอบกินเผ็ดแนะนำว่าให้เอาแบบเผ็ดมากเลยนี่ฮะนะฮะคือชอบความหมูชิ้นใหญ่ของเขาอะให้ดูใกล้ๆนะฮะไปฮะคือมันจะมีความหอมเต้าหู้ยี้อะไรแบบนี้กินเหมือนโบราณโบราณเลยเธอไม่ได้กินฟิลนี้มานานมากนะใช่เอาจริง อันนี้จะเป็นหมูสามชั้นนะครับสั่งแอดมาเพิ่มโอ้ดูไปฮะลงไปเลยลูกชิ้นปองลูกชิ้นปลานี่เราสั่งมาเพิ่มด้วยเนาะใช่ขอเลยอันนี้ชอบมากกินเป็นซุกี้นะคะอันนี้เราสั่งมาอีกชุดนึงด้วยนะของผมเป็นอันนี้จะเป็นหมูเต้าหู้ยี้นะที่บอกแล้วก็จะเป็นหมูอันนี้จะเป็นหมูนุ่มโรยงาเซตนึงก็จะประมาณนี้แหละเนี่ยประมาณนี้ให้ดูเรียวๆอันนี้ของผมอันนี้ขอลองกินกับน้ำจิ้มแจ่วบ้างทุกคนน้ำจิ้มแจ่วที่เนี่ยเขาจะเป็นแบบข้นๆเนาะข้นดิข้นมากอะดูสิ เห็นไหมนี่เทคเจอร์จะเป็นแบบนี้นะฮะกินกับกระดูกหมูเออดูความเปื่อยเมื่อกี้แค่คีบก็หลุดออกมาแล้วกระดูกหมูตุ๋นจริงเขาจะต้มกับในน้ำซุปมาเนาะใช่ไปฮะไปไงคือเคี้ยวได้เลยนี่ฮะมันจะมีความหอมยาจีนอยู่ข้างในอ่ะตัวกระดูกหมูใช่ไหมใช่ตัดกับน้ำจิ้มแจ่วเนาะใช่คือเปรี้ยวแซ่บๆขอลองมั้งฮะกระดูกหมูอ่อนๆแบบนี้นะฮะชิ้นใหญ่ไปฮะไม่ต้องเคี้ยวเลยตรงนี้เป็นกระดูกอ่อนเลยเห็นไหมแต่จริงๆอ่ะพอกินเข้าไปเหมือนเอ็นเลยมันตุ๋นเคี้ยวได้กรึบๆเลยนะใช่อันนี้คือสุดที่รักมากเป็น3ชั้นเธอดูมันโอ้โหนี่กับน้ำจิ้มแบบเผ็ดของเขานะฉ่ำๆแบบนี้นะฮะคลุกไปเลยยั่วๆโอ้ยโทรศัพท์เข้าอ่ะสั่นเลยร้อนร้อนนุ่มไหมคืออะไรหายไปในปากแบบ3ชั้นอ่ะ3ชั้นสไลด์เสียงดังมากแม่นี่ครับผมขอลองอันนี้ชื่อแปลกดีเป็นเต้าหู้คริสตัลไข่ปลาเขาบอกจะมีไส้ด้วยนะเดี๋ยวผมลองกินดูข้างในจะเป็นเหมือนไข่ปลาเลยทุกคนโอ้ไข่ปลาเต็มแล้วเยอะมากกินกับน้ำซุปคือดีมากไปฮะมันจะโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะในปากอร่อยถ้าใครอยากตามมานะทุกคนร้านเนี้ยเขาชื่อมาเดะมาเดะซุกี้หม้อไฟเต็นท์ขาวนะเขาจะอยู่ในซอยบางแสนสาย2ซอย1เขาจะเปิดตั้งแต่4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเลยนะทุกคนจะบอกว่าราคาเขาก็ไม่แรงนะ100 200 300เนาะแล้วแต่เราสั่งใช่แล้วน้ำซุปกับน้ำจิ้มเขาคือดีงามมากดีจริงอันนี้ยอมรับเลยใช่ใครมาไม่ถูกเดี๋ยวเราทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้โพสต์นะแต่ตอนเนี้ยขอเคลียร์ในหม้อให้หมดก่อน